กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อตลอดเวลารับรองว่าปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 แน่นอนค่ะ